กลายเป็นข่าวช็อกของแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเมื่อได้ยินข่าวการเสียชีวิตของผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์อดีตนักแสดงชื่อดังที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย38ปีวันที่8ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทางครอบครัวนะคะก็ได้มีการทำพิธีสวดอภิธรรมในคืนแรกซึ่งภายหลังพิธีสวดอภิธรรมเสร็จสิ้นนะคะทางด้านคุณแม่ธนนนท์ชัดไทยแสงพร้อมพี่ชายพุกณัฐพัฒน์ลีนุตพงศ์ได้เปิดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของผิงพิมพาพรเป็นครั้งแรกโดยคุณแม่นะคะได้เผยว่าตอนแรกเนี่ยน้องพิงเป็นโรคตับแล้วตามมาด้วยโรคไตแล้วตับไตหัวใจมันไปด้วยกันแต่สาเหตุที่ตายเพราะขาดออกซิเจนในสมองแล้วชักซึ่งพี่ชายนะคะก็ได้บอกว่าระบบมันรวนแล้วชักขาดออกซิเจนในสมองไปสักพักนึงเลยแกก็เลยค่อยๆจากไปอย่างเงียบๆไม่ได้ทรมานอะไรพอถามว่าโรคตับโรคไตเนี่ยรักษามานานหรือยังคุณแม่ก็บอกว่ารักษามา5ปีแล้วแต่โรคตับเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเคยจะต้องผ่าตัดตอนที่กลับจากออสเตรเลียใหม่ๆตอนยังเรียนแต่ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยสะสมมาเรื่อยๆพอตับไม่ดีไตก็เป็นไปด้วยจากนั้นนะคะถามต่อว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยได้มีการเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาหรือทุดหนักไปเลยในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้บอกว่าเขาเข้ามาตลอดเข้าๆออกๆปกติฟอกไตอยู่แล้วอาทิตย์ละ3วันหลังๆแกก็คงเหนื่อยซึ่งพอถามว่าวันที่จากไปเนี่ยคุณแม่พี่ชายอยู่ด้วยไหมคุณแม่ก็บอกว่าไปไม่ทันค่ะพี่ชายบอกว่าไปไม่ทันครับรถติดมากแต่คุยกับคุณหมอตลอดตอนนั้นรักษาตัวอยู่ที่ CCU โรงพยาบาลพระราม9ประมาณ 2-3 วันพอถามว่าคุณหมอเนี่ยได้แจ้งสาเหตุการช็อกมั้ยว่าเกิดจากอะไรพี่ชายตอบว่าไม่ทราบจริงๆครับแม่ก็บอกต่อว่าคือมันมากับโรคทั้งนี้นะคะก็ถามต่อว่าทางครอบครัวได้รู้อยู่แล้วว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่คุณแม่บอกใช่ค่ะทางเราก็เตรียมตัวกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเร็วขนาดนี้พี่ชายก็บอกต่อว่าก็รักษาอย่างเต็มที่โดยพอถามว่าล่าสุดเนี่ยเขาหาหมอเป็นประจำร่างกายเขาก็ยังแข็งแรงออกไปใช้ชีวิตได้คุณแม่บอกได้ค่ะเขาเพิ่งไปทานข้าวกับเพื่อนๆมาสนุกสนานของเขาซึ่งก็ได้ถามต่อว่าตัวแม่กับพี่ชายได้มีการพูดคุยหรือมีประโยคอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเป็นลางไหมก่อนหน้านี้แม่บอกไม่มีเลยพี่ชายก็บอกต่อว่าไม่มีครับทุกอย่างปกติเหมือนเดิมแค่ร่างกายเขาซึ่งแม่ก็ยังบอกอีกว่าก่อนวันที่น้องจะเสียแม่ยังกินข้าวกับเพื่อนอยู่เลยที่บ้านสุดท้ายก็ถามต่อว่าหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อบ้างพี่ชายบอกว่าสวดเสร็จก็ทำพิธีชาปนกิจแล้วก็ลอยอังคารที่สัตหีบอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับพิงค์พิมพาพรเคยเป็นดาราดังในยุค2000แจ้งเกิดจากบทสาวห้าวแบบบ่อยๆในภาพยนตร์เรื่องสยิวนอกจากนี้นะคะยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอสุจักซึ่งแสดงคู่กับลีโอพุทธรวมถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะกระทั่งพิงค์นะคะได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงก่อนจะพันตัวเองไปทำธุรกิจนะคะด้านแฟชั่นมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้อีกครั้งค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ